เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับวันนี้นะครับเราบอกเป็นวันอังคารเมื่อวานวันจันทร์เป็นวันหยุดก็เป็นเทปพิเศษไปวันนี้พี่กิ๊งก็อยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับก็ต้องบอกว่ากับรายการสดๆนะครับคุณผู้ชมพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับผมและนอกจากนั้นครับยังสามารถชมกับมาพบกับพวกเราได้นะครับทางช่องทางทางสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ facebook/speedchannel หรือ Speed Rider นะครับแล้วก็ www.speedchannel.co.th และYouTube นะครับ Speed Channel เข้าไปเลยนะครับ Subscribe ได้เลยนะฮะติดตามได้เลยถึงเวลาปุ๊บจะมีการเตือนว่ารายการเราออนแอร์แล้วนะครับครับแล้วบอกว่าทาง YouTube เนี่ยเป็นพิมพ์คำว่า Speed Channel Official ครับก็จะสามารถเลือกเข้าไปเลือกดูที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือเป็นดูสดๆได้ย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังก็มันจะขึ้นมาอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าจะดูสดตัวเข้าไปคลิกไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะดูสดๆไปเลยจะเขียนว่ามันจะเขียนอยู่ครับจะเขียนว่าสดว่ามันเข้าไปดูได้เลยใช่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถรับชมพวกเราได้นะครับวันนี้รู้สึกพี่กิ๊งนั่งผมห่างๆเหงาๆยังไงมันว่างไปที่นึงเพราะว่าแล้วมันไปไหนเนี่ยขาดไปหนึ่งนอเขากลับมากันก่อนมันยังไม่กลับครับคุณก๊อฟอ๋อคุณก๊อฟยังไม่กลับมาเลยเหรอครับยังไม่กลับผมบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมา3วันไงโอ้โหแบบเรามีโอกาสได้เดินทางไปเทสไลท์นะครับเป็นการท่องเที่ยวออกทริปของพวกเรานะครับพี่ก็ต้องพี่กิ๊งเสียดายครับที่ไม่ได้ไปครับพลาดเลยครับพลาดอย่างแรงขอบอกเลยว่าอิจฉาติดงานพี่กิ๊งติดงานนะฮะติดงานครับนี่นะถึงแม้ว่าตอนกลางวันจะร้อนนะแต่ว่าไปถึงกลางคืนนี่เป็นไงโอ้โหหนาวแบบว่า20องศาพี่กิ๊งเป็นไงถึงขั้นหดเลยยังไม่ได้บอกว่าโหดบอกว่า20องศาโถไม่ใช่หดตัวหดตัวไม่ใช่ตัวเป็นไงฮะอากาศเป็นไงก็คือโอกาสดีแล้วก็ที่พักดีมากมากเหรอเนี่ยมีเสียงมาแล้วโอ้โหเพิ่งมาดูดิโอ้โหนี่เป็นไงรายการสดไงนี่เพิ่งมาเลยเหรอเนี่ยรายการสดนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไหนเนี่ยนะตัวใหม่ล่าสุดตัวที่ขี่นะไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นตัวนี้เขาขาวเนี่ยตัวที่ขี่เก่าแล้วแต่ว่ารถเนี่ยใหม่ล่าสุดคาวาซากิ Z650ใช่ที่ต้องบอกว่าจริงๆก็คือมาแทน ER6N นั่นเองนะครับ ER6N อ๋อยังไงล่ะถอดหมวกก่อนเขาคือใครมอไซค์รับจ้างมาเนี่ยไม่ใช่นะจ้างหรือเปล่าขี่เป็นมาเนี่ยฮะโอ้แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วต้องถอดถุงมือต้องนิดนึงดูดิว่าคือใครกำลังไม่รู้เลยเนี่ยดูเลยไม่รู้เวลาเลยว่าทำงานกี่โมงพี่ครับสวัสดีครับคือตอนแรกอ่ะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเข้ามานั่งก่อนไปหลงที่ไหนมาครับเนี่ยเพชรบุรีแน่เลยเนี่ย2ชั่วโมงนั่นไงเอาคืนเพชรบุรี2ชั่วโมงเพชรบุรีหรือชดาสาเหตุที่วันนี้เราเข้ารายการสายพวกนี้เลยนะใช่ไม่รอแล้วผมใช่ไหมเข้าเลยดีกว่ารอคุณก๊อฟนี่แหละก็ไปเทสรถกันมานะเขาพูดไปแล้วก็ใช่ไงผมขี่รถกันมาผมเลยมาช้าหน่อยไงผมขี่ไม่ค่อยเป็นขี่ช้าเลยมาถึงช้าหน่อยขี่ช้าครับขี่ช้าตัวเป็นต้องขอบคุณนะสำหรับคาวาซากิโมเบียสนะที่คุณเรียกนะให้รถเรามาแบบขี่จากกรุงเทพไปเขาใหญ่เลย3วันเต็มๆเอาไปรีวิวกันแบบเต็มที่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มีคนถามถึงเยอะระหว่าง Z กับ ER6N เนี่ยความแตกต่างมันเยอะไหมเราก็เลยจัดไปเทสต์ให้รู้เรื่องไปเลยว่าความแตกต่างมันมีอะไรบ้างเพราะมัน all new ไงใช่ all new ครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเอ้ยเฟรมเอ้ยสรีระต่างๆสรีระคือแบบว่ากระชับขึ้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันยาวๆเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยขอบคุณให้หมดก่อนกับผู้ใหญ่ใจดีที่แบบให้รถมาของพี่กิ๊งนี่เป็นคนดีลมาให้อัฟริกาทวีนมาจากที่ไหนมาจากบิ๊กวิงพระราม3นั่นเองครับขอบคุณบิ๊กวิงพระราม3ครับที่อนุเคราะห์ครับที่เหลือเป็นรถที่ไปด้วยกันในทริปมีคาวาคาวาซากิโมเบียสนะครับก็คือเป็นดีลเลอร์ของคาวาซากินะครับซึ่งอยู่ที่
ศรีนครินทร์หมดประการศรีนครินทร์นะครับใกล้ใกล้แมคโครนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่สุขสวัสดิ์ด้วยนะครับคือนอกเหนือจากตัว Z650 เนี่ยที่ร้านเนี่ยยังมีZ900 Z1000 แล้วก็รถตูนอื่นอีกทุกเขาเรียกทุกรุ่นของคาวาทุกรุ่นดีกว่าคาวาซากิโชว์รูมรู้สึกจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับใช่ครับโชว์รูมใหญ่ๆเลยนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรด้วยคือสามารถที่จะไปเทสได้นะฮะจริงๆคันเนี้ยมันมีอยู่2คันที่โมเบียสเขาเลยให้เรามาได้แต่คันเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวขอแบบสั้นๆหน่อยนะไม่ต้องไปไกลเพราะว่าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะไปทดสอบรถตัวจริงๆเป็นๆไปได้เลยครับที่โมเบียสนะฮะอีกคันนึงต้องบอกว่าขอบคุณ MF มอเตอร์ลาดครับก็คือ BMW GS 8 F800 GS ชอบเลยที่บอมชอบอยู่ตัวนี้มันมากขี่สบายขี่สบายแล้วอีกคันนึงอีกคันนึงก็เป็น Honda NM4 กับ Forza กับ Forza จากไหนครับHonda Forza เนี่ย300เนี่ยจาก AP Honda นะครับ AP Honda ส่วน NM4 เนี่ยจาก Honda Big Wing กรุงเทพสำนักงานใหญ่ Big Wing เรียบด่วนเนี่ยใช่จริงๆไอ้2คันนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นรถที่เขาเรียกอะไรเป็นรถที่แบบใหม่อะไรแต่สาเหตุที่เราไปเพราะว่าเขาอย่าง Forza เนี่ยเขาเคยเป็นรถเซอร์วิสเราในขณะที่เราออกทริปโดยที่ไม่มีรถยนต์ตามคือเขาสามารถจุสัมภาระได้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วForza เนี่ยคือที่เราไปถ้าเป็นรถธรรมดาเราไปกับทีมงานที่มีกล้องมีอะไรยูวอล์กของForza เนี่ยสามารถจะใส่กล้องทีมงานเราได้กล้องใส่ขาละกล้องขาตัวเล็กก็ได้ใส่ไว้อุปกรณ์ทั้งทุกอย่างนี่คือแล้วก็เลยเที่ยวนี้ก็เลยมีเพิ่ม NM4 ขึ้นมาอีกคันนึงได้เอาไปเปรียบเทียบกันว่าเป็นออโตเมติกเหมือนกันฟีลลิ่งมันจะต่างกันขนาดไหนคุณผู้ชมเอางี้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามเพราะว่าขอเวลาเราทำการเราต้องมีช่วงตัดต่อนิดนึงนะครับเราเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้5คันหลากหลายสไตล์แล้วก็มีแล้วก็มีชุดสวยๆจากเฮลนะจากร้านไบบิวตี้ไปนะครับก็เที่ยวนี้ทั้งชุดเอนดูโรแล้วก็เสื้อหนังอย่างเงี้ยมาให้นะครับเยี่ยมเลยมาวันนี้ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเราพูดในเรื่องของ Z650 หน่อยมั้ยดีเลยครับจริงๆจริงๆแบบนี้มันต้องเป็น3คลิปไงมันยาวแล้วของแรกเริ่มที่คลิปก่อนดีกว่าเอาคลิปก่อนเดี๋ยวเข้าเบรก2ดีกว่าแล้วเราจะมารู้ว่าไอ้ตัว650เนี่ยเป็นยังไงวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามเดี๋ยวเราเอาละเอียดเลยเพราะว่ามีโอกาสได้ทดสอบกันมาแล้วขี่กันครบทุกคนครับอันนี้เป็นผู้หญิงท้องไปแล้วเนี่ยคันนี้พูดทำไมว่าปัดกันขี่อย่างเดียวแย่งกันขี่เลยแล้วใครขี่ก่อนใครขี่หลังเนี่ยคิดอะไรไม่คิดทะลึ่งเลยที่ไม่ได้เราไปตีความตีความทะลึ่งเองโยนอะไรผมเลยมาดูเรื่องราวของคลิปก่อนนะครับวันนี้มีคลิปมาให้ก็ดูธรรมดาแล้วต้องดูวันจันทร์เมื่อวานเป็นวันหยุดก็เลยมาเป็นวันอังคารแทนนะครับเมื่อวานเป็นเทปพิเศษวันนี้มาคลิปแรกเกี่ยวกับการโชว์ในเรื่องของสตันไปดูว่าสตันลายเนี้ยเขาโชว์ลีลาขนาดไหนครับแล้วก็ใช้รถอะไรในการโชว์ไปดูนะเป็นรถแพ็กเกจเหรอเฮ้ยฟังเสียงอย่างนี้สองจังหวะนะสองจังหวะเนี่ยธรรมดาเนี่ยลายแค่ตัดคุ้นๆนั่นแหละรถไม่จำเป็นต้องเจ๋งอยู่มันอยู่ที่ลีลาการขับเห็นไหมอยู่ที่ลีลาการขับดูลีลาสุดก็ตกขึ้นมันเบาขนาดนั้นเลยก็รถเล็กไงแสดงว่าไม่ใช่รถบิ๊กไบค์ไม่ใช่เป็นรถไบค์ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่เกิน150 ซีซีอ่ะสองจังหวะเอาอย่างเดียวเจ๋งเลยโยนทั้งคันเลยอยากดูดอกมีเดี๋ยวมีเด็กกว่านี้อีกทำไมโอ้นี่คนดูล้นหลามสองจังหวะบอกแล้วสองจังหวะประมาณไม่เกิน150เนี่ยควายขาเรือใบเบิร์นเดี๋ยวดูเบิร์นหมุนอ๋อเบิร์นหมุนแล้วดูฮะว่าเร็วขนาดไหนโอ้โหเฮ้ยแล้วมันไม่ตกจริงมันต้องเมาเลยแล้วไม่ตกใช่เป็นผมลงมาได้เดินผิดทางอ่ะเป็นไงไปไงมือเดียวด้วยมันลุกทางเลยอ่ะวันแฮนด์ด้วยไงโอ้ยสุดจริงๆอ่ะแล้วก็ขี่เข้าชนซะมั้ยครับเมามึงเมานะขี่ต่อได้ด้วยเหรอโอ้ยแล้วบอกว่าขี่ต่อได้ด้วยไม่มึนไม่มึนถึงเลยตึงสุดขี่ต่อได้ด้วยมึนอ่ะบอกแล้วว่าสุดเห็นคลิปนี้แล้วแบบคือไม่จําเป็นต้องใช้รถ4สูบวิ่งไปมากมายรถใหญ่เครื่องแรงรถเล็กๆนี่ก็ผมเห็นผมชอบตอนที่เขาบิดแล้วโยนรถขึ้นไปแล้วใช่แล้วกลับมาสวมมันอยู่ที่ลีลาอุ้มแตงนะคลิปลีลาอันนี้คิดอะไรก็อุ้มแตงคลิปนี้สุดจริงๆนะคลิปนี้นะไม่เคยเห็นมาครับเดี๋ยวรายการจะเข้าติดเลทนะครับขอบคุณครับอ๋อไม่เลทก็รีเลทมาสัก10นาทีนะครับใช่พอได้อยู่นะอ่ะเรามีคลิปต่อไปครับเป็นคลิปของใครเอ่ย
อ่ะคิดผมครับผมแหมมาสายเลยลืมคิดตัวเองเลยผมส่งสคริปต์มาให้อ่ะของผมครับก็นี่ครับอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการขับขี่เข้าโค้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการขับขี่ที่หลายๆคนอยากจะขี่เป็นอย่างเงี้ยครับทำไมก็ถึงนักแข่งถึงเอาเข่าเช็ดพื้นหน้าทำไมเขาถึงแบนรถหูเอียงทับนอนเลย เดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้มันเหมือนกันเป็นการเรียนriding course เป็นคอร์สสำหรับการเรียน riding ว่าการขับขี่ใช้สายตาและการใช้บาลานซ์ของรถเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับนี่นี่ครับดูเป็นไงทั้งศอกทั้งเข่าเนี่ยก็ต้องมาอ่านได้จาก YouTube นะครับนี่ Amazing 10ปีเกี่ยวไม่ได้มันไม่เกี่ยวนิกกี้22นี่เป็นไงครับโอ้โหดูพี่สังเกตดิเขาจะไม่หลุดแท็กที่มันแค่เหมือนช่องประมาณเมตรนึงเห็นมั้ยแคบมากอ่ะใช่มั้ยทำไมนี่เหมือนสนามโกคาร์ทเลยเป็นการขับขี่เป็นสนามเรียนพี่โกคาร์ทก็ไม่ได้เพราะว่าแท็กมันไม่ใช่เออไม่ใช่สนามเรียนเนี่ยผมว่ายังเล็กกว่าสนามแข่งรถบังคับอีกเล็กกว่าโกคาร์ทเออเหมือนสนามแข่งรถบังคับไม่น่าใช่พี่เนี่ยเป็นสนามสำหรับเรียนเหมือนตอนนี้ที่ลาดกระบังมันจะมีสนามของโลเรนโซอ่ะที่มีเฉพาะเป็นเลนแค่นี้ประมาณเมตรนึงหรือ70เซนน่ะขี่ไม่ให้หลุดลายเนี่ยมันขับลายไปเลยตัวปุ๊บเขาจะใช้สายตามองผ่านโค้งออกไปแล้วเดินคันเร่งสายตามองผ่านโค้งเดินคันเร่งดูจังหวะเดินคันเร่งนะเขาจะเดินออกจากโค้งเดินปืดยกโอ้โหนี่ทั้งศอกทั้งเข่าเลยนะเป็นไงนี่ครับหลายคนอยากเป็นอย่างนี้เขาเรียนกันแบบนี้ใช่ครับเฮ้ยนี่มันยากมากนะดูเหมือนง่ายนะมันต้องเรียนจากพื้นฐานก่อนดิใช่ไหมนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยพื้นฐานเหรอเนี่ยครับพื้นฐานซ้ายขวาซ้ายขวานี่คือพื้นฐานเลยจริงอ่ะทักษะมันจะมาเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นมันจะแบบกรวยคนจะตั้งกรวยนะฮะแต่ว่านี่คือเขาทำมันให้แบบเป็นกิจลักษณะเลยเป็นลายเลยนะฮะเป็นแค่ช่องนะคุณขับอยู่ในช่องตลอดเลยไม่มีหลุดลายนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะเป็นแบบนี้อยากเรียนแบบนี้จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็มีการเรียนการสอนนะสำหรับ Racing School ไม่ว่าจะเป็นของ Yamaha เองของ Honda เองKawasaki เองDucatiแล้วก็โมไอเดียครบค่ายทุกค่ายมีการเรียนสอนหมดสำคัญคือไปเรียนกันมาแล้วกลับมาแล้วมันต้องฝึกซ้อมด้วยใช่แต่ว่าไม่ใช่ไปฝึกซ้อมบนถนนนะใช่ไปหาสถานที่แล้วก็ฝึกซ้อมคือมันฝึกซ้อมเนี่ยอะไรมันก็สามารถมาใช้ในบนท้องถนนได้ความปลอดภัยมันช่วยได้ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นที่เขาขึ้นมาว่าเขาเขียนว่าอะไรคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเทรนโดยนักแข่งระดับมอเตอร์จีพีใช่เขาเขียนก่อนที่จะปิดท้ายนะครับใครนะน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปหาเหมือนสนามบ้านเราไงที่บอกของโรเลนโซอ่ะจะเป็นตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เป็นโลเรนโซแล้วนี่ใช่ชื่ออีกชื่อนึงเป็นลายเลข8แต่ก็แค่ประมาณเนี้ย50เซน60เซนเองอ่ะขี่ให้มันอยู่ในลายเลข8ตลอดไม่ให้หลุดอ่ะขี่ยากมากยากมากต้องคลิปต่อไปดีกว่าต่อไปของผมก็เรียกว่าเป็นแบบอะไรที่สะเทือนน้ำสะเทือนบกนะใครที่แบบว่าอยากจะเดินทางไม่ได้แค่แบบว่าทางดินทางดำละคราวนี้มาบนพื้นดินกับในน้ำโอ้โหจระเข้พูดจระเข้หรืออะไรมันจระเข้เลยนะแต่มันเร็วกว่าจระเข้นี่ดูเลยจริงนี่ถ้าติดอะไรลงไปกินนี่ได้เลยเอาไปดูด้วยกันครับไม่ใช่ตะภาพไม่ใช่ตะภาพก็มอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็ไม่มีอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์ธรรมดาสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไงแล้วไงอ่ะจะทรงเหมือนเตารีดเลยไม่เหมือนจักรยานข้างหน้ามีน้ำท่วมอีก400เมตรเนี่ยจะลุยไปเลยเหรอยังไงเอ้าลงไปเอ้าลงไปยังไงจมดิครับเอาไปจมเฮ้ยเจ๋งฮะอ้าวว้าวไปได้อีกอ้าวโอ้โหนี่เป็นเจ็ตสกีเลยเอ้ยยกล้อหน้าอีกโอ้โหไงเลี้ยวดูอ่านะเลี้ยวได้นะครับโอ้โหมันก็ไปเร็วด้วยนี่กลายเป็นเจ็ตสกีเจ็ตสกีดีๆเลยแล้วดูไปแบบหิวน้ำจากรถอัตโนมัติสกูตเตอร์กลายเจ็ตสกีเออก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะเผื่อว่าปีหน้าน้ำจะท่วมอีกก็เตรียมไว้คนไทยใช้ขายดีแล้วถ้าขายเมืองไทยขายดีเลยขายไม่ได้ละหม่อมไม่อยู่แล้วน้ำไม่ท่วมแน่เลยไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้พูดแล้วก็พูดเมื่อกี้พูดอะไรใครพูดแล้วก็พูดคนเดียวนะผมไม่ได้พูดถึงใครอ๋อเพื่อนใช่ไหมเพื่อนผมชื่อไอ้หม่อมบ้านอยู่พระประแดงอ๋ออ้าวบ้านเขาอยู่นั่นแหละก็ดีนะไม่ใช่ไอ้กลับมาดูคันนี้ต่อนี่ก็การลุยน้ำแล้วขึ้นลุยน้ำสะเทือนบกจริงๆนะเคยเห็นรถทำความเร็วได้เหมือนกันนะฮะจริงตัวนี้ออกมานานแล้วนะแต่ว่าเขาทำเป็นออกมาให้แบบให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะเป็นโปรโตไทป์ยังไม่เป็นตัวจริงโอ้โหเยี่ยมนะอาจจะเป็นอนาคตอะไม่แน่ไงครับเคยเห็นรถสไตล์คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็น ATV ครับแล้วก็ลงน้ำได้อ๋อมีเหมือนกันพี่ผมเคยไปบ้านเรานี่แหละแต่เขาเคยพี่บอมไปขี่มาแล้วรถยนต์เคยของบริษัทอะไรนะยี่ห้ออะไรนะต้อง C4ขี่เป็นอันนี้เลย ATV เลยปุ๊บลงน้ำกดปุ่มลงน้ำไปก่อนไม่จมพี่กดปุ่มพับล้อปึ๊บ
ล้อล้อมพับขึ้นปึ๊บแล้วก็บิดต่อเป็นวิ่งแล้ววิ่งเร็วด้วยไปได้แบบเจ็ตสกีอย่างผิวเลยแล้วเครื่องเท่าไหร่พี่ตอนนั้นเครื่องตัวนั้นเครื่องเป็นเครื่องพันถ้าเครื่องพันก็แรงอยู่แล้วนะเครื่องจำได้เป็นเครื่อง BM เครื่อง BM ด้วยตัวเดียวเฟือแต่ราคารู้เรื่องเลยนะราคาก็รู้เรื่องเหมือนกันใช่มีหลายลำอยู่เดี๋ยวผมให้ไอ้หม่อมบ้านเพื่อนผมไอ้หม่อมขับลุยน้ำเล่นมาคลิปของพี่กิ้งใช่ไหมครับผมคลิปผมนะฮะไม่มีอะไรมากมายฮะสั้นๆนะครับก็คือคลิปไม่ใช่สั้นจริงๆพี่สั้นพี่เลยคลิปจริงอ๋อเนี่ยให้ดูคลิปเนี่ยเหรอเอาคลิปไงสั้นๆเดี๋ยวหน่อยก็มาเด็ดปุดยอดนะมาครับคลิปผมนะจะเป็นคลิปของประเภทที่ว่าสายที่ยกล้อนะฮะประเภทว่ามือใหม่หัดยกล้อมือใหม่หัดปล่อยมือมือใหม่หัดเล่นท่าบนท้องถนนขอบอกเลยนะครับว่าเตือนเลยนะครับว่าถ้าการเรียนการสอนต้องมีการควบคุมนะฮะในการฝึกสอนไม่ใช่ว่าจะไปยกล้อเล่นอะไรเล่นไม่ใช่นึกอยากทำก็ทำใช่แต่คลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเสียวขนาดไหนแล้วเอาไปคิดดูเอาเสียวด้วยเหรอเสียวด้วยครับไปครับยกล้อมันเสียวตรงไหนอะเสียวดิไม่เสียวนี่อะไรรถบิ๊กไบค์ว่างั้นเถอะอู้เสียวจังเลยอ๋อเนี่ยอันนี้แค่นี้หัดยกครับเหมือนกับเขาหัดยกป่ะเนี่ยใช่ไหมไอ้เพื่อนนี่ขับรถคือว่าถ่ายโกโปรตามดูเพื่อนเอาอีกเอาอีกเออแค่นี้บอกว่าเป็นไรพอแล้วพอแล้วเพื่อนบอกยังไม่พอขออีกหน่อยนึงทำอะไรจะเอายืนยกเอาไม่ใช่อันนี้จะเล่นท่าครับยกล้อปล่อยมือเขาเรียกว่าเรียกบาลานซ์บาลานซ์เอาเสียหลักเอาโอ้โหรถทับด้วยแล้วเป็นไงครับดูภาพช้าครับภาพสโลว์อ๋อเนี่ยไปกำเบรกหน้าโอ้โหมีรถล้อหลังทับเลยแล้วดูครับพาเพื่อนข้างหลังมาอีกคันหนึ่งไปไงฮะความเสียหายตามมานะครับเพื่อนๆแทนที่จะได้เที่ยวอย่างสนุกสนานกับต้องมารับภาระมันต้องมานั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะสูญเสียเยอะเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะความที่เราประมาทห้าวเธอห้าวพูดง่ายๆพูดเลยนะห้าวนะล้อนี่ไม่ใช่มายกบนท่อหนุนนะครับใช่ไม่สิ่งที่ไม่ดีเนาะถ้าจะตั้งจริงก็ต้องไปเพื่อนครับชมแล้วนะฮะเอาไปคิดนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างนะฮะว่าเอาไปอยากให้ทำเหรอตัวอย่างไม่ห้ามเลยตัวอย่างไม่ดีนะฮะที่ไม่ดีบนท้องถนนนี่ห้ามเลยนะครับเห็นไหมครับแทนที่จะไปเที่ยวกันสนุกสนานแล้วเป็นไงครับหมดสนุกเลยทีนี้หมดสนุกเลยรถตัวด้วยคนเจ็บงานก่อยเลยนะฮะพอเสร็จคลิปแล้วเนี่ยตัวนี้รออยู่เราบอกว่าเบรกหน้ากลับมาพูดคุยกันยาวๆรีวิวกันใครอยากรู้เรื่องราวของวันนี้นะครับเปิดสายแล้วก็รวมทั้ง SOS ด้วยใครอยากรู้รายละเอียดเจ้า Z650 ขี่วันนี้รีวิวได้ละเอียดเลยเพราะขี่กันมาแล้วทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องราวของคาวซากิ Z650 พลาดไม่ได้ในเบรกหน้าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงแรกกลับมาครับ